รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยTV. สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเรา3คนนะครับผมอองเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาด้าวรินดาดำรงผลค่ะญี่ปุ่นณภัทรบรรจงจิตไพศาลค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะกับ EFM On TV ค่ะทาง GMN 25นะคะเดี๋ยวนี้มาติดตามค่ะประเด็นข่าวบันเทิงมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะใช่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าไฮไลท์ของเรามีอะไรกันบ้างครับนิวเคลียร์ขอเลิกเพชรจ้ารับไม่ได้ที่โกหกลั่นไม่พร้อมคืนดีแบรี่รับจับมือยาย่าในงานวันเกิดปัดเปิดตัวเป็นแฟนใหม่โต้ทำคลิปเรียนแบบหงเนื้อมังกรเน็บมินHot News เอาละครับเบรกแรกของเราเรื่องราวข่าวบันเทิงร้อนๆ นะครับ E-Hot News เราจะเริ่มข่าวแรกกันนะครับกับเรื่องที่หลายคนเนี้ยก็คือจับตามองกันอย่างหนักมากนะครับสถานการณ์นี้หลังจากที่มีข่าวครับลงรูปนะปริศนาเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่นะครับก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยตีความไปว่าความรัก6ปีระหว่างนิวเคลียร์แล้วก็พิธีกรหนุ่มปลากก้าอย่างคุณเพชรจ้าเนี่ยจะจบลงซะแล้วครับใช่ค่ะจนความจริงนะคะได้กระจ่างออกมาค่ะเมื่อฝ่ายชายได้มีการออกมาโพสต์ยอมรับว่ามีปัญหากันจริงแล้วก็ทำให้ขาเผือกทั้งหลายนะคะมีการตีความแล้วก็ไปสืบส่องเนี่ยจนมีข่าวเมาส์ออกมาว่าสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยนอกลู่นอกทางนะคะแอบซุ่มไปมีกิ๊กแต่ว่าถูกฝ่ายหญิงเนี่ยจับได้นะคะก็เลยทำให้เป็นสาเหตุในการเลิกกันในครั้งนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าคู่นี้นะคะจะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการแพลนกันนะคะเตรียมงานแต่งงานแล้วด้วยมีการพูดถึงมาก่อนค่ะเมื่อเช้าวันนี้ค่ะมีงานบวงสรวงที่นิวเคลียร์นะคะได้ไปร่วมงานนะคะฝ่ายชายก็ได้ส่งรูปโป่งมาเป็นการง้อขอคืนดีโดยการแบบมีแท็กซี่คันหนึ่งอ่ะเอารูปโป่งมาให้ประมาณนี้แล้วก็ข้อความที่รูปโป่งนะคะเขียนว่า I'm sorry I love you Nuclear and Pecha นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่างานนี้ค่ะนิวเคลียร์จะได้เห็นเซอร์ไพรส์แล้วหรือยังนะคะและที่หลายคนลุ้นอยู่ค่ะว่านิวเคลียร์จะยอมคืนดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากเจ้าตัวกันเลยค่ะเห็นแค่ลางๆไม่ได้ออกไปดูไม่ได้รู้ว่าอะไรพยายามค่ะแต่นิวก็บล็อกไลน์แล้วก็ไม่ได้รับโทรศัพท์เขาเลยคือยังไงคะมันเป็นปัญหายังไงบ้างคือมันเป็นเรื่องที่แรงสำหรับเราอ่ะเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเราอย่างนี้ดีกว่าก็มีด่าไปบ้างค่ะ SMS ด่าไปบ้างมันก็แค่นั้นนี่คือตัดสินใจเลื่อนเลยคือนิวบอกเลิกเขาไปแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมแบบเขาก็อยากจะขอโอกาสอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออนาคตหนูก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่นะตอนเนี้ยหนูไม่โอเคคือขีดจำกัดของแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกแต่ว่าสำหรับหนูเรื่องนี้มันคือเรื่องใหญ่โอเคอาจจะไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่เขาไปมีอะไรกับคนอื่นแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ผู้หญิงอะไรคนก็รับไม่ได้เหมือนกันใช่ได้สิ6ปีแล้วค่ะจะ6ก็คือมันใกล้จะแต่งงานแล้วอะถ้าสังเกตเวลาหนูไปให้สัมภาษณ์ที่ไหนหรือรายการอะไรก็จะบอกขอ2เรื่องคือไม่โกหกกับเรื่องผู้หญิงแต่มันก็มีอยู่ในเรื่องนี้สองเรื่องเลยอันนี้ไปถามเขาเลยค่ะอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะตอบไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้ก็อยู่ตัวใครตัวมันไปก่อนละกันโอ้ยรักสิมัน6ปีอ่ะแต่ว่าเรื่องนี้ยิ่งรักมากพอเจอเรื่องแบบเนี้ยมันยิ่งเจ็บมากคือโชคดีที่แบบกำลังใจดีทั้งแบบใน Instagram หรือว่าครอบครัวแล้วก็เพื่อนไม่ให้อยู่คนเดียวเลยทุกคนจะดึงไปโน่นไปนี่ตลอดง่ายๆเลยคือมันแบบมันมีเรื่องของแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวคือพูดเลยว่าแอลกอฮอล์มันก็ทำให้คนชนคนตายได้หรือว่าขาดสติทำอะไรก็ได้แล้วเขาอะวันนั้นคงจะแบบหนักมากก็ทำให้เขาขาดสติจนทำอะไรไม่คิดถึงจิตใจเราเจ็บค่ะครอบครัวก็เจ็บครอบครัวเห็นเราร้องไห้เขาก็ร้องไห้เขาก็เสียใจเพราะว่าเขารักพี่เพชรจ้ามากครอบครัว
เพราะอาจจะช่วยละกันจริงๆมันต้องอาศัยระยะเวลาค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่นิวเคลียร์บอกว่าขีดจำกัดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันอันนี้เราเชื่อนะใช่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันรับได้ในเรื่องบางเรื่องมันยังไม่เท่ากันเลยเรารับเรื่องนี้ได้ได้อาจจะรับอีกเรื่องไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะก็ให้กำลังใจทั้งคู่ก็แล้วกันแต่ที่ลึกๆแหละทั้งคู่ก็ต้องเสียใจแหละถูกต้องแต่เราก็อยากให้เขากลับมาดีกันนะอย่างพี่นิวบอกไปคบกันมา6ปีแล้วก็ใกล้จะวิวาห์ด้วยเราก็อยากเห็นวันนั้นของทั้งคู่ถูกต้องแต่ว่านิวเคลียร์ก็ทิ้งท้ายไว้บอกว่าถ้าเกิดอยากรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรให้ไปถามพี่จ้าเองนะครับเดี๋ยวเราคงต้องมีการตามติดเรื่องนี้เพราะนักข่าวเองก็คงจะไปรอสัมภาษณ์คุณเพชรจ้าเหมือนกันใช่ค่ะนะครับเอาใจช่วยทั้งคู่ด้วยนะครับมากันที่ข่าวที่ทำให้แฟนคลับ NY ต่างพากันจิ้นจิกหมอนดีกว่านะครับเมื่อเห็นภาพนี้นั่นเองเป็นภาพของณเดชน์คุกิมิยะครับถ่ายรูปคู่กับคู่จิ้นนะจ๊ะอย่างน้องยายาอุรัสยานั่นเองในงานดินเนอร์วันเกิดของยายาครับเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีครอบครัวของทั้งสองฝ่ายรวมอยู่ด้วยครับถูกต้องค่ะซึ่งนะคะพอมีภาพออกมาเนี่ยทำเอาแฟนคลับรวมไปถึงพวกเรากรี๊ดกันหน้าจอโทรศัพท์นะคะจอแทบร้าวเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าภาพที่ออกมานะคะเป็นภาพคู่ที่ณเดชน์เนี่ยถ่ายคู่กับสาวยายาแต่โฟกัสไปที่มือของณเดชน์เนี่ยนะเหมือนจะจับอยู่ตรงตักยาย่าหรือเหมือนจับมือกับยาย่าอยู่ใต้โต๊ะแบบนี้ค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะได้มีการออกมาเปิดใจถึงภาพดังกล่าวแล้วว่าความจริงน่ะมันเป็นยังไงนะคะงานนี้หลายคนก็อยากรู้ว่าสรุปเนี่ยไอ้ใต้โต๊ะที่ว่าเนี่ยมันจับมือหรือไม่ได้จับหรือยังไงแล้วก็วันเกิดของยาย่าณเดชน์มีของขวัญอะไรให้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปติดตามฟังจากทั้ง2คนเลยค่ะก็จับนะครับจับครับจับแต่ก็ไม่มีอะไรครับอวยพรอะไรกันให้เฉยๆครับผมอวยพรวันเกิดอะไรเงี้ยครับไม่มีอะไรครับผมบรรยากาศมันพาไปหรือว่าไงครับไม่หรอกครับพี่ครับยังไงเป็นไงบ้างคะจับมือกันอะไรยังไงก็จริงๆทุกปีหนูก็จะจัดแบบนี้ทุกปีอยู่แล้วค่ะก็จะทานข้าวกับครอบครัวค่ะปีนี้ผู้ใหญ่บางท่านมาไม่ได้ก็เลยแบบว่ามีพี่เด็กพี่แก้วก็น้องครับจับมือหวานไหมคะยายาจริงๆมันไม่ได้ถึงกับจับแบบจับนะคะมันแค่วางจับแทนผู้ใหญ่ปีนี้จะโรแมนติกกว่าทุกปีนะครับก็ไม่หรอกครับจริงๆก็เหมือนกันนะครับครับผมว่าเราเปิดตัวแล้วหรือเปล่าอย่างนี้ไม่หรอกครับก็อย่างที่เคยบอกไปหลายครั้งแล้วทุกคนก็พอจะทราบกันดีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ต้องมาอะไรกันมากนะฮะก็ไปเงี้ยเรื่อยๆครับผมสบายใจดีเรียกว่าไม่บอกกันไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับคิดกันเอาเองครับผมให้อะไรน้องครับพี่ให้แจ็คเก็ตค่ะหลายอย่างหลายชิ้นใช่ไหมดอกไม้ด้วยเนาะให้แจ็คเก็ตจากแม่แก้วกับพินาเดชใช่ใช่แล้วก็มีดอกมะดอกใช่ครับใช่แต่ก็ชอบไหมคะยาชอบค่ะมันก็แนวดีค่ะจับมาก็จับครับได้ยินเสียงนักเก่ากรี๊ดได้ยินดิแดงมากเราดูเรายังกรี๊ดเลยเอาจริงน่ารักมากเลยอ่ะทำไงอ่ะใช่แต่ว่ามันก็ไม่ถือเป็นการจับมือนะคะมันก็แค่วางมือไว้เฉยแม่ย่าย่าย่าแล้วพี่ณเดชน์เขาบอกจ้ะพี่ก็ต้องคิดว่าจำสิจ้าอย่างนี้น่ารักเนาะน่ารักมากแฮปปี้เชียร์คู่นี้อยู่นะครับ NY สุดฤทธิ์เลยนะครับมาต่อกันที่ข่าวของสาวสวยคนนี้ดีกว่าช่วงนี้เนี่ยทำอะไรนะก็เป็นกระแสตลอดเลยนะครับสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกานั่นเองครับที่ล่าสุดเนี่ยทางผู้จัดการส่วนตัวของสาวใหม่อย่างคุณกล้าวได้ลงคลิปสาวใหม่ใน Instagram ขนาดที่สาวใหม่เนี่ยกำลังเดินไปที่โต๊ะเตียงต่างแบบเป็นจีนแบบนี้แล้วก็หมุนตัวนั่งเพลงเนี่ยเป็นเพลงอะไรหงเหนือมังกรซึ่งก็เลยมีกระแสออกมาค่ะว่าเธอนั้นตั้งใจลงเพื่อนเน็ตสาวมีนพิชยานะคะเพราะว่ามีนเนี่ยโดนวางตัวให้แสดงละครเรื่องดังกล่าวแทนเธอนะคะหลังจากที่สาวใหม่ออกมาจากต้นสังกัดเดิมนั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สาวใหม่เนี่ยได้เล่นละครนะคะประกบคู่กับหนุ่มมาริโอด้วยซึ่งรู้กันดีอยู่แล้วว่ามาริโอเนี่ยเป็นเด็กในสังกัดของพี่เอสุภชัยนะงานนี้ค่ะหลายคนก็เลยคิดว่าต้องมีปัญหาตามมาแน่นอนเดี๋ยวเราไปถามสาวใหม่กันสักหน่อยนะคะว่าคิดยังไงกับประเด็นที่เกิดขึ้นบ้างค่ะรับค่ะคอนเฟิร์มค่ะก็คือเป็นพี่โอเป็นพระเอกเนาะใช่ค่ะมันกลายเป็นดราม่าพี่เอไปเลยคือจริงๆแล้วใหม่ว่าเราอย่าโยงอะไรกันเลยค่ะเอาเป็นว่าใหม่ก็ทำงานของใหม่ที่ได้รับแล้วก็ได้ร่วมงานกับคนที่ใหม่อยากร่วมงานด้วยกลัวจะมีปัญหาต่อไปนะใหม่
ใหม่ไม่เคยมีปัญหานะคะใหม่ก็คือใหม่ก็ทำหน้าที่ของใหม่แล้วก็แสดงละครของเราไปแล้วก็เล่นหนังของเราไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครติดตามใหม่จะรู้ว่าใหม่ก็ทำงานไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยผมไอจีที่พี่ก้าวลงใช่ไหมคะก็พี่ก้าวก็ได้เคลียร์ไปแล้วเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะเปิดให้ดูคลิปวิดีโอที่เป็นเพลงของพี่มาชาและชอบแค่นั้นเองคนก็เลยทำไมทำเสียงดูสงสารหรือจังหรือโดนเยอะเพราะเป็นการปรับสัญญาอย่าคิดอย่างนั้นเลยค่ะใหม่อยู่ตรงนี้ใหม่ไม่อยากมีปัญหากับใครทั้งสิ้นค่ะใหม่อยากเขาเรียกว่าอะไรเป็นใหม่ดาวิกาจะดีหรือไม่ดีก็เป็นตัวของเราเองไม่อยากมีปัญหากับใครทั้งสิ้นเลยค่ะยืนยันนะครับว่ารับคู่กับมาริโอแน่นอนถูกต้องแล้วก็ยืนยันอีกว่าใหม่ไม่ได้อยากมีปัญหากับใครทั้งสิ้นไม่แต่พูดถึงอะถ้าพูดถึงว่าแล้วเขาจะเน็บเพื่ออะไรเมื่อวานเราได้วิเคราะห์กันไปมากมายเราเนี่ยมองกับปุ่นเมื่อวานนี้บอกว่าอาจจะไม่ได้เน็บที่ตัวมีหรือเปล่าอาจจะชิ่งไปโดนต้นสังกัดเดิมหรือเปล่าอาจจะพยายามบอกอะไรแบบนั้นซึ่งถ้าทำเพื่ออะไรอ่ะอันนี้งงเนาะก็นี่ไงเราเลยอยากรู้มองลึกลงไปอีกว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะเขาทำเพื่ออะไรนึกออกปะมีคอนดิชั่นบางอย่างหรือเปล่าคือเราก็เลยไม่รู้ว่าใหม่เนี่ยถอนตัวจากเรื่องนี้เองหรือต้นสังกัดเปลี่ยนเอามีนมาเล่นหรือเปล่าหรือก็คือไม่รู้อาจจะเป็นในเรื่องราวที่เป็นแบ็กกราวด์หลังที่เขาอาจจะไม่พอใจอะไรกันหรือเปล่าซึ่งเราอ่ะไม่ได้อยากรู้เลยนะว่าลงแล้วยังไงต่อเราอยากไอ้ปมมากกว่าว่าเพราะอะไรว่าปมที่เขาลงคืออะไรแต่ละว่าบางทีคิดเยอะกันไปเขาอาจจะลงเล่นๆก็ได้ชอบเพลงนี้ก็อยากลงก็เป็นไปได้ก็อาจจะก็เป็นไปได้แต่มันเป็นโลกสวยมากนะเวนั้นนะและอายุดีแบบจะแต่งตัวเป็นจีนแล้วก็เดินเข้าไปนั่งนั่นแหละคือประเด็นมันคือประเด็นว่าแล้วทำไมอยู่ดีๆจะต้องเป็นเพลงนี้แล้วทำไมอยู่ดีๆถึงจะต้องเป็นอันนี้เล่นแบบนี้แค่นั้นเองนั่นแหละที่เป็นประเด็นกันซึ่งคุณกล้าวเองอ่ะเขาคิดรอบคอบอยู่แล้วว่าจะทำอะไรอ่ะถ้าเขาคิดว่าจะมีประเด็นน่ะถ้าเขาไม่อยากมีประเด็นเขาไม่โพสต์หรอกนึกออกปะเพราะเขารู้อยู่แล้วนี่ว่าลงไปแล้วมีประเด็นแน่แล้วยิ่งช่วงนี้ใหม่ดาวิกามีประเด็นค่อนข้างเยอะด้วยก็เลยจะกลายเป็นสงครามประเด็นที่เข้ามาถาโถมใหม่เยอะมากนะคะและเป็นกระแสที่คนก็จะมองว่าทำไมดราม่าเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าใหม่ก็ตอบแล้วว่าไม่มีอะไรไม่ต้องเชื่อเขาถูกต้องค่ะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราเบรกกันแป๊บนึงถูกต้องค่ะช่วงหน้านะคะเรามีบรรยากาศนะความยิ่งใหญ่ของงานแถลงข่าวนะของคุณแม่คริสติน่าอากิล่าด้วยจะเป็นไงติดตามค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใจกลางกรุงเทพอย่างลานพาร์คพารากอนเกิดศึกร้อนระอุแห่งวงการบันเทิงไทยที่เป็นกระแสไปทั่วโลกโซเชียลกับงาน Samsung Galaxy S7 Underwater Challenge โดยสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด Samsung Galaxy S7 ซึ่งในงานนี้ทาง Samsung Galaxy S7 ได้ส่งคำท้าให้ดาราคาแรคเตอร์จัดสุดแซ่บอาทิคู่หนุ่มหล่อกล้ามแน่นสุดแซ่บอย่างเป๋าวริศและเดียวสุริยนซุปเปอร์โมเดลตัวแม่อย่างเมพิชนาทและบีน้ำทิพย์เอนเตอร์เทนเนอร์แหวกแนวมาดามมดแจ็คแฟนฉันและนักแสดงจากซีรีส์ที่ฮอตที่สุดในตอนนี้ไดอารี่ตุ๊ดซี่พีคพัทรัสยาและปิงปองธงชัยมาประชันวิดีโอแบทเทิลรูปแบบใหม่โดยการดำน้ำลงไปถ่ายวิดีโอกันใต้น้ำเพื่อพิสูจน์ความสามารถในการกันน้ำของ Samsung Galaxy S7 ที่สามารถอยู่ใต้น้ำได้ลึกสุด 1.5 เมตรนานสุด30นาทีด้วยมาตรฐาน IP68 ซึ่งนับว่าเป็นมาตรฐานกันฝุ่นและกันน้ำที่สูงที่สุดในตลาดสมาร์ทโฟนและหลังจากแข่งขันท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนคลับเราก็ได้ผู้ชนะทั้ง4ท่านที่โชว์ความอึดใต้น้ำพร้อมท่วงท่าและลีลาที่ชนะเลิศนั่นก็คือเดี่ยวสุริยนต์บีน้ำทิพย์มาดามมดและพีคพัทรัสยาได้รับ Samsung Galaxy S7 ไปใช้ตะลุยเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์โดยไม่ต้องพกซองกันน้ำกันอีกต่อไปแต่สำหรับคนไหนที่สนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของ Samsung Galaxy S7 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.samsung.com/th EFF on TV.
กลับมาด้วยข่าวบันเทิงกันต่อนะครับ EFM On TV ในช่วงที่2แล้วนะครับอย่างที่เราเกริ่นกันไปเรื่องราวที่เราอยากจะนำเสนอเป็นพิเศษแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยนะครับแน่ถ้าเกิดเราพูดถึง Queen of Dance ของเมืองไทยไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนกับการกลับมาของเธอคนนี้นะครับนั่นคือพิตินาคริสติน่าอากิล่านั่นเองกลับมาคราวนี้ครับพร้อมคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบจัดเต็มทุกสิ่งทุกอย่างให้สมกับคำว่าแม่ก็คือแม่ใช่ไม่มีคำว่าธรรมดาสำหรับผู้หญิงคนนี้นะคะกับ Queen of Dance ของเมืองไทยนั่นเองค่ะกับการทวงบัลลังก์ในคอนเสิร์ตสุดปังที่สุดของปีเลยก็ว่าได้นั่นคือคริสติน่าคิงดอมคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะก็จะมาขยายอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่แล้วก็โชว์ความเป็นแม่แม่ก็คือแม่ที่อ่องบอกค่ะใช่ค่ะทุกคนได้มาปลดปล่อยแล้วก็แดนซ์กันแน่นอนกับคริสติน่าค่ะใช่ค่ะบอกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมาหรือว่าจะเป็นสปอตนะคะอลังการมากๆแล้ววันนี้ค่ะมีการแถลงข่าวนะคะเปิดตัวคริสติน่าคิงดอมคอนเสิร์ตที่สตูดิโอ GM Grammy เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาด้วยดูบรรยากาศนี่ตอนแรกคิดว่าเป็นแบบมินิคอนเสิร์ตเป็นฟรีคอนเสิร์ตขนาดย่อมจัดเต็มมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งที่มีการเนรมิตสตูดิโอเนี่ยให้กลายเป็นอีกอาณาจักรหนึ่งรวมไปถึงแสงสีเสียงเสื้อผ้าหน้าผมเรียกว่าจัดเต็มมากๆและแฟนคลับมาเชียร์คุณแม่ตินาเยอะมากด้วยค่ะเยอะมากเลยนะครับฟังเราพูดนี่ว่าไม่ครบอรรถรสหรอกนะเธอเดี๋ยวมีภาพตอนโชว์ครับมาริกน้ำย่อยให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนว่าเป๊ะปังอลังเวอร์แม่ก็คือแม่ขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันครับแต่เนี่ยองนี่เหมือนนี่เลยเหมือนอะไรพี่ฟ้าแดนเซอร์หน้าเหมือนด้วยพี่ตีน่าคือแม่เห็นไหมฉันเป๊ะเป๊ะเหมือนพี่ตีน่าเป๊ะเลยแม่ก็คือแม่กราบพี่ตีน่าเลยค่ะกราบตรงนี้บอกเลยนะคะยกมือกราบเลยเรียกว่าจัดเต็มมากเลยแต่จะจัดเต็มขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ถ้าเกิดขาดผู้หญิงหนึ่งท่านที่อ่องรักมากบอสของเรานั่นเองนะครับพี่ชอดสายทริปมนตรีกุลณอยุธยาเดี๋ยวเรานะครับไปฟังจากพี่ชอดดีกว่าว่าทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจมากขนาดไหนกับคอนเสิร์ตครั้งนี้พร้อมทั้งไปฟังความรู้สึกของพี่ตีน่ากันด้วยกลับมาคราวนี้มีอะไรมาฝากแฟนๆบ้างเห็นว่าเตรียมตัวหนักมากจะหมักหนักขนาดไหนเนี่ยนะครับเราไปติดตามกันครับก็วันนี้เป็นบรรยากาศของงานแถลงข่าวนะคะซึ่งเราก็เซตให้เป็นคริสติน่าคิงดอมก็เป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายกันไป5ปีเนาะ5ปีจาก20ปีคริสติน่าคราวที่แล้วค่ะมาคราวนี้ก็คือเล็กๆไม่ได้เนาะไม่ได้พี่จะเต็มค่ะอลังแน่ๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่พี่ชอดบอกนี่คือเป็นหน้าหน้าหนังอ่ะหน้าหนังเป็นหน้าหนังเป็นภาพที่ทำให้เราเข้าใจว่าคริสติน่าคิงดอมคืออะไรแต่ในวันโชว์จริงๆอะค่ะจะไม่ได้มีแค่สิงสาราสัตว์หรือว่าซีนแบบนี้เท่านั้นก็คงจะมีแบบอีกหลายๆซีนหลากหลายที่ได้ดูกันได้สนุกกัน
คำว่าทุ่มเต็มที่นั้นคงไม่ได้หมายความถึงเรื่องของแบบจะเรียกว่ารีโปรดักชันที่เป็นเรื่องของเงินทองที่ลงไปอย่างเดียวซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะแต่อยากให้เห็นความทุ่มเทที่เป็นเรื่องความตั้งใจไม่ว่าจะเป็นตัวของทิดาเองจากวันนี้ไปจนถึงกว่าจะถึงวันที่21 22พฤษภาคมเนี่ยเราจะเห็นคนคนนึงค่ะที่ต้องทนทุกข์ทรมานเหนื่อยยากอดอาหารกินเฉพาะสิ่งที่ถูกอนุญาตให้กินแล้วก็ต้องออกกำลังกายทุกวันแอปเปิ้ลเขียวทุกวันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ซ้อมกันแบบหนักหนามากมากกว่าจะถึงวันนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องของการทุ่มเงินอย่างเดียวแต่เป็นการทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในตัวของคนที่อยู่เบื้องหน้าเองแล้วก็พวกเราซึ่งอยู่เบื้องหลังด้วยค่ะคือการเล่นคอนเสิร์ตเนี้ยคือสำคัญที่สุดคือต้องแข็งแรง เพราะว่าที่ไม่ใช่แบบว่าเป็นเพลงฟังอะไรเงี้ยยิ่งเป็นเพลงแดนซ์อะไรเงี้ยมันอยู่นิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำให้เราแรงของเราอยู่ตัวด้วยครั้งก่อนมีโหนสลงสลิงมาแล้วอะไรเงี้ยครั้งนี้จะมีอะไรเด็ดๆแบบผัดโผล่ไหมคะเป็นเรื่องที่ต้องมีอยู่แล้วแหละในเรื่องของความมหัศจรรย์พันลึกทั้งหลายของต้องได้เจอกันแน่นอนเพลงตอนนี้ก็มีกระแสเรียกร้องเยอะค่ะว่าอยากฟังเพลงเก่าๆของพี่ตินาให้มากที่สุดอยากได้อะไรก็เรียกร้องกันเข้ามาเดี๋ยวก็จัดกันให้ค่ะหลายคนบอกว่าแม่ก็คือแม่ก็พยายามคงตำแหน่งนี้ให้แบบว่าไม่ให้เขาผิดหวังอะค่ะก็จะจัดเต็มจัดเต็มแน่ๆสำหรับครั้งนี้ค่ะเรียกว่าทุกคนก็ควรจะต้องเตรียมตัวไหมพร้อมสำหรับครั้งนี้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจัดเต็มแล้วคนดูอย่าลืมจัดเต็มนะคะใช่ค่ะอย่าแต่งตัวดบๆมาไม่ได้นะเตรียมตัดชุดกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะคนดูทั้งหลายนะคะตัดเสื้อผ้านะลูกเห็นว่าบัตรก็แบบว่าเปิดก่อนแล้วค่ะเพิ่งหายไปแป๊บเดียวค่ะแล้วก็ไปเยอะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่าถ้าเกิดมันหมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างข่าวที่แล้วคือทุกคนไปวิ่งไล่ตามหากันแล้วเวลามันไม่มีก็คือไม่มีแล้วนะคะแล้วก็อย่าไปคิดคาดหวังว่าเดี๋ยวจะรีสเตทไหมหรือว่าเดี๋ยวจะเปิดเพิ่มรอบไหมอะไรต่างๆนานาซึ่งต้องบอกว่าลักษณะคอนเสิร์ตแบบนี้ค่ะมันไม่มีทางเลยที่จะเล่นวันละ2รอบได้งั้นโอกาสในการเพิ่มรอบเนี่ยไม่มีเลยเพราะเป็นคอนเสิร์ตที่ใช้พลังเยอะหนักหนามากๆก็คิดว่าเราคงไม่มีการเพิ่มรอบเพราะฉะนั้นไม่ได้เพิ่มรอบแล้วก็ไม่ได้รีสเตทด้วยเนี่ยก็ต้องรีบมาซื้อบัตรกันอย่างที่บอกว่าเตรียมตัวมาให้ดีก็แล้วกันแล้วก็จัดเต็มมาประชันกับเนี่ยแค่ดูแดนเซอร์ตินาสิแดนเซอร์นี่เขาจัดเต็มมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเชื่อว่าวันนั้นจะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาสนุกแล้วก็สร้างความทรงจำดีๆร่วมกันอีกค่ะสำหรับคริสติน่าคิงดอมนะคะก็จะเจอกัน 21-22 พฤษภาคมนะคะที่รอยัลพารากอนตอนนี้บัตรขายแล้วที่ไทยทิเก็ตนะคะราคาตั้งแต่ 1,500 จนถึง 4,000 ผังที่นั่งตอนนี้ที่ออกไปได้เห็นกันเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันแปลกๆเนอะมันจะมีมุมโค้งมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยนั่นแหละค่ะนั่นคือความพิเศษหลายอย่างที่เราจัดไว้สิ่งที่เป็นโจทย์ของพวกเราก็คืออยากให้ทุกที่นั่งได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับตินาจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะของการดีไซน์อะไรต่างๆนานาก็ไปเวลาไปซื้อบัตรเนี่ยก็เลือกโลเคชั่นไปจับจองมุมให้ดีๆก็แล้วกันนะคะว่าจะอยู่ตรงไหนค่ะแม่ก็คือแม่แม่ก็คือแม่พราแม่ก็คือแม่กราบพูดเลยว่าต้องกราบจริงๆคุณแม่ให้คุณแม่เลยคุณแม่เต็มที่มากเธอรู้ไหมว่าเพื่อนฉันกรี๊ดกราดมากมายเกิดขึ้นแล้วพยายามเข้ามาดิวขอบัตรกับฉันที่ฉันเป็นดีเจของพี่ชอตฉันพูดได้เลยว่าครอบครัวฉันน่ะฉันยังต้องซื้อเลยถูกเพราะฉะนั้นแล้วอย่ามาขอบัตรกับพวกเราถูกต้องจองได้เลยค่ะที่ไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะตอนนี้เปิดจองบัตรแล้วนะคะที่ไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรราคาตั้งแต่ 4,000 บาท 3,500 บาท 3,000 บาท 2,500 2,000 บาทแล้วก็รวมถึง 1,500 บาทด้วยค่ะใช่ค่ะซึ่งคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะเราจะเปิดให้ทุกคนมาแดนซ์กันยันแม่ลงขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นลูกๆทั้งหลายนะคะรีบมากันได้เลยนะคะในวันเสาร์ที่21พฤษภาคมค่ะเวลา 1:00 น.ตรงแล้วก็วันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมนะคะเล่นเร็วหน่อยเวลา 5:00 น.ที่ Royal Paragon Hall สยามพารากอนค่ะรีบซื้อบัตรกันนะครับรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะมอบให้กับศูนย์กนิษฐนารีสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศด้วยค่ะก็ถือว่าไปสนุกกันแล้วก็ได้ทำบุญกันด้วยแล้วก็มีความสนุกกันแบบเต็มที่เตรียมแดนซ์กันมาเมื่อกี้พี่ชอยบอกแล้วแต่งตัวมาเต็มนะคะใช่แล้วเพราะว่าแฟนคลับมีพูดมาแล้วว่าจะแต่งตัวเป็นคนป่าสิงสาราสัตว์ยกกันมาทั้งคิงดอมแบบนี้ขอเตรียมตัวไปตัดชุดละเอทามโชว์บิสการันตีมาอีกเรื่องนี่คือคอนเสิร์ตที่ปังที่สุดอย่างแน่นอนดาด้าเนี่ยนัดช่างแต่งหน้าตีสามครึ่งเลยใช่คอนเสิร์ตทุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ได้สินาจะต้องเพนตัวทำเฮนน่าเพนตัวเป็นแอฟริกันเออไม่ได้หรือไม่ก็อะไรเป็นสัตว์เลยเพนไปทั้งตัวแบบนี้เพนแบบแมวทำไมปุ่นต้องว่าดาด้าล่ะไม่เราจะบอกเป็นกระต่ายที่น่ารักเออไม่พี่อยากเป็นเสืออ่ะยังไงก็ห้ามพลาดละกันนะครับคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ตอนนี้เบรกกันก่อนครับช่วงหน้าลุยกันต่อ EFM on TV ครับThank you.
EFM on TV กลับมาลุยกันต่อนะครับ EFM on TV กับช่วงนี้ชิดแชะแวะกล่องครับช่วงชิดแชะแวะกล่องชิดแชะแวะกล่องในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเลี้ยงปิดกล้องกันกับละคร2เรื่องเลยนะคะซึ่งทางจิมเอ็น25ของเราได้มีการจัดเลี้ยงเกิดขึ้นเองค่ะ2เรื่องที่ว่านั่นคือ Club Friday to be Continue นะคะตอนสัญญาใจแล้วก็ Club Friday to be Continue ตอนเพื่อนรักเพื่อนร้ายค่ะทีมนักแสดงไปร่วมงานกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะมาเลี้ยงปิดกล้องค่ะเลี้ยงปิดกล้องสัญญาใจกับเพื่อนรักเพื่อนร้ายบรรยากาศคึกครื้นเพราะว่าแต่ละคนก็แบบสนิทสนมกันมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เหนื่อยกันมาเยอะอะไรเงี้ยครับนี่กูดีน่ากลัวมากโอ้ยสำหรับกล้องสัญญาใจเนี่ยเราปิดเกือบเดือนแล้วงานแล้วก็ไม่เป็นแบบไม่มีเวลาปิดเลยเพราะว่านักแสดงคิวแน่นผู้กำกับแน่นทุกคนแน่นหมดอะไรเงี้ยก็เลยมาปิดวันนี้ส่วนไอ้เพื่อนร้ายเนี่ยไม่น่าจะคิดถึงว่าเดี๋ยวยังมีถ่ายนิดนึงจะมีถ่ายเพิ่มถ่ายเพิ่มซึ่งในที่สุดแล้วยังไม่ต้องคิดถึงกันค่ะเพราะว่าที่เห็นหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะเจอเรื่องต่อไปจะวนเวียนเรื่องต่อไปพี่ก้าวกลับไปแล้วนางสอบตอนนี้อยู่กับพี่เบียร์สองคนใช่อยู่กับพี่เบียร์พระเอกทิ้งนางเอกไปแล้วนะฮะเล่นสองเรื่องเลยแต่หลายคนก็ชอบเนอะก็ติดกันเหมือนกันนะก็โอเคค่ะใสๆค่ะหลังจากดูใสๆแล้วก็ดูตบตีแหวกแล้วค่ะก็เราก็สนุกใจเหมือนกันค่ะตอนนี้เนาะเรื่องนี้ผมดีอยู่คนเดียวฮะพูดทำไมใครถามอย่าพูดดีแต่ว่าไม่ฉลาดบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมการ์ตูนแต่งตัวแบบนั้นไปออฟฟิศนี่ไงการ์ตูนก็แต่งตัวอย่างนี้แหละแปลกหรอกที่การ์ตูนแต่งตัวนั้นไปออฟฟิศแต่ก็ปกติช่วงนี้อาจจะต้องปรับโหมดกันนิดนึงนะครับจากสัญญาใจมาแบบว่าเพื่อนรักเพื่อนลายนะแต่รับประกันได้ว่าตั้งแต่ดูงานกันมาเราว่าเพื่อนรักเพื่อนไร้น่าจะเป็นละครตบแห่งชาติในปีนี้นะครับก็ทุกวันจันทร์อังคารนะครับ2ทุ่มGMM 25ครับต้องบอกว่าทุกวันจันทร์อังคารนะคะต้องแบบหลังจากเลิกรายการเสร็จปุ๊บต้องวิ่งไปดูต่อเลยนะคะสำหรับเพื่อนรักเพื่อนไร้นั่นเองค่ะเป็นเหมือนด้าเปล่าทั้งสองคนแน่นอนอยู่ด้วยกันถูกชุดเชิ้ตไม่เปลี่ยนนะจ๊ะขอรอดูก่อนบ้านเบิร์นก็ไม่กลับด้วยกลัวกลับไปขับรถแล้วไม่ได้ดูแล้วกลัวพลาดตอนสำคัญอย่างนี้ไงแล้วยิ่งตอนเนี้ยคลิปดูเพิ่งผ่านมาแค่3ตอนแซ่บเวอร์เกียรติอิลลี่มากจริงนี่การันตีเลยนะในฐานะคนเล่นทั้ง13 14ตอนที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่มีวันไหนที่จะไม่มีการตบกันถูกไม่แล้วคือทุกตอนมันจะมีกิมมิกอะไรบางอย่างให้เรารู้สึกว่าพลาดไม่ได้เด็ดขาดพลาดไปคือแบบรู้สึกสูญเสียอะไรไปบางอย่างถูกต้อง อย่างที่พี่เอสว่าไว้ครับนี่คือละครตบแห่งปีเลยทีเดียวก็ต้องติดตามห้ามพลาดนะครับวันจันทร์อังคาร2ทุ่มครับทาง GMM 25แห่งนี้หลังรายการของเราเนี่ยครับใช่ค่ะเอาละค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารรอบวันกันหน่อยในช่วงของอีอัปเดตค่ะE update ทำเอาปลื้มปิติกันเลยทีเดียวเมื่อ2ศิลปินลูกทุ่งคุณภาพจากแกรมมี่โกลด์อย่างไม้พิรมพรและเปาเปาวลีคว้ารางวัลเพลงอมตะรังสรรค์ยอดเยี่ยมทั้งประเภทชายและหญิงจากงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่13ซึ่งรางวัลอมตะรังสรรค์คือการมอบรางวัลอันทรงคุณค่าให้กับศิลปินลูกทุ่งที่หยิบเอาผลงานเพลงลูกทุ่งอมตะของครูเพลงมาถ่ายทอดใหม่ในสไตล์ของตัวเองโดยไม้พิรมพรได้รางวัลจากเพลงคิดถึงจังเลยซึ่งศิลปินต้นฉบับก็คืออาจารย์นพพรเมืองสุพรรณอดีตนักแต่งเพลงและศิลปินชื่อดังส่วนเปาเปาวลีนั้นรับรางวัลจากเพลงฝนหนาวสาวครวนศิลปินต้นฉบับคือคุณแม่ผ่องศรีวรนุชทั้ง2รางวัลที่คว้ามานั้นนำความปลาบปลื้มมาให้กับ2ศิลปินและผู้อยู่เบื้องหลังการทำงานเป็นอย่างมากนี้ก็ได้รับรางวัลนะครับกับคมชลึกอวอร์ดก็คือรางวัลนะครับเพลงอมตะรังสรรค์ลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมนะครับก็เป็นการนำเพลงเก่ามาร้องใหม่ก็คือเพลงคิดถึงจังเลยซึ่งต้นฉบับคือของอาจารย์นพพรเมืองสุพรรณนะครับวันหนึ่งเรามีโอกาสได้มาถ่ายทอดได้มาร้องใหม่นะฮะครอบเวอร์ใหม่มันก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราได้อนุรักษ์เพลงดีๆเอาไว้ครับได้มาแล้วรางวัลนี้นะคะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเป็นรางวัลแรกในการทำงานเกี่ยวกับ
ทางผลงานเพลงทุ่งนะคะถือว่าเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับเราค่ะเพลงคนหนาวสาวครวญเนี่ยเราชอบอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆเราก็ได้มีโอกาสฟังแต่ว่ายังไม่เคยนำมาร้องที่ไหนเลยถือว่าอัลบั้มนี้ก็เป็นการเปิดทางให้เราได้กลับมาร้องลูกทุ่งแท้ๆแล้วก็พยายามเก็บรายละเอียดแล้วก็พยายามทำกันบ้านแต่ว่าให้เป็นตัวของเรามากที่สุดเนี่ยค่ะหลังจากที่ออกมาเปิดเผยว่าได้ลดความสัมพันธ์ลงเหลือไว้เพียงพี่น้องก็ทำเอาแฟนคลับของคู่นี้ผิดหวังไปตามๆกันสำหรับคู่ของสาวปันปันสุทัศตากับหนุ่มมาร์ชจุฑาวุฒิแต่ล่าสุดก็มีช็อตที่ทำให้แฟนคลับที่เชียร์คู่นี้เริ่มมีหวังเพราะเมื่อวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มมาร์ชที่ผ่านมาสาวปันปันก็ได้ร่วมเป็นหนึ่งในแก๊งเพื่อนเซอร์ไพรส์วันเกิดหนุ่มมาร์ชพร้อมอวยพรผ่านไอจีแถมซื้อของขวัญให้อีกด้วยแต่เมื่อเราไปถามไถ่ถึงเรื่องนี้สาวปันปันก็ยังยืนยันคำเดิมว่าตอนนี้เป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นส่วนงานนี้แฟนๆก็ต้องลุ้นกันต่อไปค่ะเป็นกระแสให้แฟนๆได้สงสัยกันสำหรับพระเอกหนุ่มเจมส์จิรายุหลังจากมีคลิปของหนุ่มเจมส์กำลังถ่ายรูปกับแฟนคลับแต่คนกลับเพ่งเล็งไปที่ลักษณะการนั่งของหนุ่มเจมส์ที่เป็นการนั่งไขว้ห้างซึ่งดูเป็นท่าทางที่ออกจะสาวไปสักหน่อยงานนี้ก็เลยโดนแซวไปตามระเบียบว่าหนุ่มเจมส์โตเป็นสาวแล้วโดนแซวแรงแบบนี้เลยต้องไปถามถ่ายหนุ่มเจมส์กันสักหน่อยซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่ารู้สึกขำๆและนั่งแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วยืนยันว่าแมน 100%มากันที่คู่จิ้นทั้งในจอและนอกจออย่างคู่ของหนุ่มพุทธพุทธิชัยกับสาวจุ๋ยวรัฐยาที่ล่าสุดออกงานคู่กันครั้งแรกในรอบปีแต่ก็ถูกมองว่าตอนแรกทางด้านสาวจุ๋ยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์คู่เพราะค่าตัวไม่ถึงเรทแต่งานนี้สาวจุ๋ยก็ออกมาบอกว่าไม่จริงส่วนเรื่องค่าตัวก็สามารถคุยกันได้และตอนนี้กำลังเล็งหาซื้อที่ดินไว้เพื่ออนาคตซึ่งทั้งคู่ก็เห็นตรงกันว่าอาจจะเป็นต่างจังหวัดส่วนที่เมาส์กันว่าสาวจุ๋ยตามไปเฝ้าฝ่ายชายทั้งงานอีเวนต์และกองละครเป็นประจำเจ้าตัวก็ขอชี้แจงว่าไม่ได้ถึงกับไปเฝ้าเพียงแค่มีไปรับไปส่งกันบ้างเป็นธรรมดาอาเชียนะคู่นี้พูดจืดๆพูดจืดๆพูดถูกต้องเป็นคู่บุญเนาะถูกต้องทำบุญด้วยกันตลอดเลยใช่จริงๆครับอ่ะอย่าลืมกันด้วยละกันนะครับจองบัตรกันได้สำหรับคอนเสิร์ตของพี่ตีนาย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับว่าเราจะไม่ทำดีวีดีอย่างแน่นอนถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้เปิดจองบัตรแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะจะได้ไปเจอกันในวันเสาร์ที่21รอบเวลา1ทุ่มและวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมรอบเวลา5โมงเย็นที่ Royal Paragon Hall สยามพารากอนค่ะจองบัตรได้เลยนะครับบัตรหลากหลายราคาเลยจริงๆนะครับ Ticket Major ทุกสาขาเลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับFM on TV ค่ะ